โต๊ะอาหารนะเราย้อนกลับไปดูว่าที่นี่เนี่ยเขาเป็นร้านเจที่ทำแบบบุฟเฟ่ให้คนจ่ายคนละ25เหรียญของก็ใช้วิธีการตักแบบแล้วแต่เลยนะแต่ว่าอยากกินเหลือก็แล้วกันนะนี่เป็นของร้อนๆทั้งนั้นเลยนะดูแล้วก็น้ำลายหกเลยนะดูทุกคนก็จะตักเองมีทั้งข้างบนและข้างล่างนี่เรามาสายหน่อยละเกือบบ่ายโมงเสร็จละมีทั้งข้าวทั้งน้ำแกงทั้งถั่วแดงดูได้นะนี่เกลี้ยงหมดละเกลี้ยงหมดละเนี่ยฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกอาหารเป็นขวดๆแล้วก็มีข้อสำคัญคือมีหนังสือของสันติอโศกที่เราเขียนขึ้นมาด้วยนะท่านกัวอโศกชินนะถือว่าเรามีเพื่อนนะมีพันธมิตรละแล้วตอนนี้ก็จะเป็นพวกนะอาหารง่ายๆคนกินเยอะคนเดี๋ยวนี้คนจีนหันมากินเจเยอะมากเลยนะวิธีการก็ตักใส่แล้วไม่ต้องมีคนเสิร์ฟนะมีน้ำมีอะไรก็จะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากว่าคนจีนเริ่มกลับมากินเจกันแล้วนะวัฒนธรรมพุทธเริ่มกลับมาฟื้นคืนสามารถที่จะทำให้มีวิถีชีวิตแบบพุทธเดิมๆเกิดขึ้นอีกแล้วในสังคมจีนใบนี้